็นก็คงจะทำงานกันอยู่นี้เด็กก็อาจจะไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊กใช่ไหมคะก็จะไปทางไอจีนะทิกต็อกแล้วก็กลุ่มไลน์ของเขาก็จะมีปัญหาน่าจะคล้ายๆกันค่ะก็จะมีเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องมีกลุ่มก้อนเหมือนกันส่วนใหญ่ของที่เรียนด้วยความที่ตัวคุณป้าเองไม่ได้สอนแต่ว่าเราได้อบรมหน้าต่อตรงแล้วก็จะใช้วิธีเหมือนจิบข่าวมาเล่าของป้าเราก็จะยกออกแนวดุนกันใช้เลยไหมคะไม่ไม่ไม่ยิงเอาเหมือนค่ะโอเคค่ะเหมือนมีข่าวที่แบบอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยคุ้นหูเขามาเล่าให้เขาฟังแล้วก็อาจจะถามว่าตรงเนี้ยคิดว่ายังไงมันเป็นยังไงพอการเราเองเขารู้สึกตอบนี้นะคะก็อาจจะถ้าถ้าคุณที่เด็กที่พอเราทราบว่าเขามีปัญหาเราก็จะมีการเรียกมาคุยแต่ยังก็จะอาศัยเราต้องมีการสื่อแล้วพอเขาคุยเรื่องเนี้ยเราก็จะมีตัวอย่างเขาเลยว่าเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้มันจะมีตัวอย่างแบบนี้นะคุณมีคลิปให้ดูด้วยก็เหมือนตอบให้เขาเห็นเลยว่ามันมีผลแบบไหนถ้าเกิดน้องเราทำแบบนี้เด็กทำแบบนี้ต้องเป็นนักแสดงค่ะสุดยอดสมบทบาทโรเพสุดๆแล้วก็ต้องเดาทางเขาพอคิดว่าถ้าเขามาเขาต้องพูดคำจริงเราต้องรีบพูดดังเลยการเขามีที่พูดกับเด็กอะไรเงี้ยแล้ววิธีการพูดของครูเป็นแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องหรือเป็นแนวไหนคะต้องแล้วแต่เด็กต้องดูเด็กก่อนนะว่าเด็กคนนี้พูดถ่ายเด็กหัวโจกเลยเฮ้ยครูอะไรวะอันนี้ก็จะเหมือนให้เขาตัวแต่เราจะให้เขาพูดเราก็จะเน้นเหมือนว่าอันนี้เราต้องคุยกันนะหรือว่าเราต้องคุยกันเหตุการณ์เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยให้เขาเล่าก่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเรารับบทฟังก่อนที่หนูทำแบบนี้เพราะแบบนี้ใช่ไหมค่ะก็แล้วรู้ไหมที่เพื่อนเขาทำแบบนี้เขาคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณเราก็ต้องมีการคำพูดให้เขาหยุดคิดเหมือนที่เราโฟกัสกลุ่มค่ะคล้ายๆกันเลยก็ใช้วิธีหลากหลายมากๆค่ะใช่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเห็นไหมคะว่า